เอาละก็สวัสดีด้วยครับเดี๋ยวผมคุณปอยเช่นเคยวันนี้อยู่กับเกมโคตรผู้การเดดดอทนะครับนะอัลติเมทแอดมิรอลเดดดอทนะครับนะผมขอเรียกชื่อไทยว่าโคตรผู้การเดดดอทละกันนะครับนะเพราะว่าถ้าเรียกชื่ออังกฤษอย่างอัลติเมทแอดมิรอลเดดดอทเนี่ยมันชื่อมันยาวนะมันไม่สั้นนะครับนะมันไม่กระชับนะเขาเรียกว่าโคตรผู้การเดดดอทนะครับนะชื่อไทยโอเคแปลให้แล้วนะโดยผมเองโอเควันนี้ก็จะมาเล่นเป็นฝรั่งเศสนะตกกับเยอรมันนะครับนะซึ่งผมได้เปิดโบสนะครับนะเปิดโพว่าจะให้ต่อเรืออะไรดีนะครับนะมีอัลแซกมีโซยุทจอร์เจียแล้วก็อะไรนะไพมอลไพมอลนะซึ่งผู้ชนะก็คืออัลแซกเองนะครับนะเย้นะดีใจด้วยนะกับอัลแซกนะครับนะส่วนที่เหลือนี่ผมอาจจะไปคิดต่อว่าจะต่อดีไหมครับนะแต่ว่าอ่ะเอาแอสแซกก่อนนะตามผลโหวตนะครับนะก็ไม่ต้องน้อยใจนะสำหรับที่เหลือนะครับนะก็ผมต่อแน่ๆนะเรามาดูสเปคเอาแซกที่ผมต่อดีกว่านะครับนะก็อาจจะไม่เหมือนนะครับนะก็คือทายาที่มันคล้ายสุดเท่าที่จะคล้ายได้นะครับนะนี่คือเหมือนสุดละนะเพราะว่าเกมนี้ก็เอื้อกับเราในการต่อไอเรือเนี่ยระดับหนึ่งนะครับนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบเอื้อขนาดนั้นนะแต่ว่ามันก็ถือว่าแบบก็คือว่าต่อได้แหละนะโอเคขอให้มันเหมือนได้แหละนะโอเคต่อไปนะมาดูสเปคเรือดีกว่านะเริ่มจากปืนเลยนะปืนของปืน15นิ้วนะครับหรือปืน380มมนะครับนะก็คือของคอนัวรัตจากคือคิดเลขใน Windows นี่แหละนะก็คือ15นิ้วนะก็คือ380นะครับนะมี3ป้อมป้อมละ4กระบอกนะครับนะก็เป็นอาแซกแหละนะส่วนปืนรอก็จะมีปืน6นิ้วนะหรือปืน152มมนะครับนะมีทั้งหมด3ป้อมป้อมละ3กระบอกนะครับนะซึ่งเอกสารมันเขียนงี้จริงว่ามันมี3ป้อมป้อมละ3กระบอกแต่ว่าในเกมสุดในเกมวอร์ชิปเนี่ยสุดจะมี4แล้วมั้งจะมีด้านหน้าเนี้ยจุดหนึ่งนะครับนะแต่ผมไม่ใส่นะเพราะว่ามันมีพื้นที่เหลืออะไรเนี่ยมันพื้นที่แค่นี้มันใส่ไม่ได้นะก็เลยใส่แค่3ตามเอกสารก็พอนะครับนะส่วนป้อม4นิ้วนะครับนะหรือป้อม100มมนี่แหละนะมีทั้งหมด8ป้อมป้อมละ2กระบอกนะเป็น16กระบอกนะครับนะในเอกสารบอกว่ามันมีทั้งหมด12ป้อมนะครับนะป้อมละ2กระบอกก็เป็น24นะครับนะแต่ว่ามันไม่มีให้ติดละมันเละมีแค่นี้แหละครับมันแล้วรวมถึงมันมี AA ด้วยนะแต่ว่ามันเกมนี้มันไม่มี AA นะครับมีแต่ปืนหลักปืนรองแค่นั้นนะมันไม่มี AA นะก็เลยติดได้แค่นี้แหละนะก็คือเนี่ยคือเหมือนสุดละให้ผมทำได้สำหรับเอาแซกหรือเอาซากนะครับผมขอเรียกเอาแซกแล้วกันนะเพราะว่ามันเล็กง่ายดีนะบางคนอ่านเอาซาซีซ้ำนะ เป็นอะไรนะกันดั้มไปได้นะเป็นตัวร้ายในกันดั้มโอเคนะส่วนสเปคเรือเราเน้นเรื่องความคล่องตัวเป็นหลักนะครับนะก็จะมีน้ำมันดีเซลนะแล้วก็เครื่องยนต์เร็วๆไปเลยนะแล้วก็หมุนเร็วแล่นเร็วนะสปีดอยู่ที่ 30.4 น็อตนะอิงจากวอร์ชิปเลยนะก็คือ 30.4 นะครับนะแล้วก็เกราะที่ผมใส่ได้แค่นี้แหละเพราะว่ามันถ้าใส่เกินกว่านี้มันต่อไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะเนี่ยก็คือตัวสีแดงวอร์ชิปมันน้ำหนักเกินนะก็ใส่ได้แค่นี้แหละนะผมก็เลยเอาเกราะออกนะเกราะกันต่อไม่มีเกราะสีเดียวไม่มีครับบ้าไปแล้วนะก็ไม่รู้จะกันอะไรได้บ้างนะจะกันได้แค่ต่อเราเอาได้บ้างเอาเป็นสายอะไรได้บ้างอ่ะแอนตี้ฟอร์ดดีกว่านะแล้วก็ใส่เป็นดับเบิลได้ป่ะอาจจะไม่ได้อาจจะใช้ซิงเกิลนะซิทเดลนี่ไม่น่าใส่ได้เพราะมันใส่แล้วจะเนี่ยมันจะเกินและแน่นอนอยู่แล้วนะต่อให้เอานี่ออกก็เกินนะแล้วแอนตี้ฟอร์ดเป็นสามก่อนนะกันจมไว้ก่อนโอเคก็เอาประมาณนี้ก็พอนะเพราะว่ากันต่อมันศัตรูไม่น่ามีต่อนะไม่น่านะโอเคแล้วก็ปืนผมเน้นโดดเร็วแล้วก็เน้นใส่กระสุน HE นะครับนะเพราะว่าฝรั่งเศสHE แรงอยู่นะเอาจริง AP มันก็แรงแหละนะจะใส่แต่ด่านก็ได้มั้งก็นะเดี๋ยวเน้นผมเน้น HE ดีกว่านะเพราะว่าผมเน้นชอบใส่เผานะปกติผมเล่นฝรั่งเศสผมชอบเผาคนอยู่แล้วนะเอาจริง AP มันก็แรงแหละแต่มันนะ HE ดีกว่าเพราะมันหลดปืนมันหลดเร็วไงมันยิงถี่แล้วมันทัดเชยไปก็ติดไฟอยู่แล้วนะ yeah. แป๊บๆเดี๋ยวก็ติดไฟนะ
อัตราติดไฟก็สูงด้วยระดับหนึ่งนะบวนก็โหลดไวมันก็ HE น่าจะดีกว่า AP นะก็เอาเป็น HE เลยดีกว่านะส่วนป้อมนะหันไวแล้วก็ออโต้โหลดเป็น2ไปเลยนะจัดเวเน้นๆ นะโซน่าไม่มีนะไม่ใส่แล้วก็เราปรับป้อมยิงนะระดับสูงสุดเป็นแรกนะแล้วก็เรดิโอสูงสุดเอาเป็นแอดวานซ์พอนะรู้สึกกับสูงสุดโอเคประมาณนี้นะสำหรับเรือนะเอาปรับตรงนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาตับกันโอเคก็ประมาณนี้สำหรับสเตตเรือเอาแซกหรือเอาซากนะเอาซากดีกว่านะอิตาเลียนเอาเคียอะไรดีเอาซากก็ได้อะตามสำเนียงของฝรั่งเศสนะครับนะโอเคตามนี้นะที่เหลือก็ออกเรือไปล่าพวกเยอรมันดีกว่านะโอเคป้องเอามาอยู่ในเกมดีกว่านะประจันบาลนะปิดมาพอไปปิดมามันป้อมละ4นี่มีป้อม3นะก่อนนะปะทะกับเอาแสกนะตั้งเสื้อเอาแสกไปเปล่าวะตั้งแหละนะโอเคนะเริ่มกันเลยดีกว่านะอยู่อย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวมันแย่ไปหน่อยไหมอ่ะเริ่มจากเอาเปิดกราบเลยนะชื่อมาร์กกัฟนะใครคือชื่อมาร์กกัฟวะคืออะไรโอเคตอนนี้เราก็ได้ยิงกับพวกเยอรมันเลยมีคนบอกว่าแบบให้ผมซูมตัวเรือหน่อยโอเคนี่ผมซูมได้ละนะคือผมไม่อยากให้ซูมเท่าไหร่อ่ะมันซูมลำบากหน่อยเกมนี้นะโอเคบ้างไหมก็ตอนนี้ป้อมปืนกำลังหันนะรู้สึกว่าป้อมหลังยิงไปแล้วนะไปยิงมันดอยสิเดี๋ยวโอ้ยิงไปแล้วเมื่อกี้ปืนลองยิงอย่างเดียวหรอวะเราจริงสิปืนหลักนี่อย่างแรงเลยอย่างดังเลยโอเคระหว่างนี้เอาแสกได้ปะทะกับมาร์กัสนะเรามาดูเรือฝั่งนู้นกันนะหน้าตาเป็นไงเอ่ยหน้าตาปืนขนาดเท่าไหร่วะเนี่ยมันป้องมันใหญ่ปะป้องละ4ด้วยเรือดูประหลาดอีกเนาะเรืออะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเรากลับมาที่ออกแสกก่อนนะโอเคเอาแสกของเรากำลังจะลงยิงอย่างหยุดยั้งนะเราต้องหัดอย่าเปิดกราบเยอะนะเดี๋ยวมันโดนยิงซีแล้วเครียดขึ้นมาอีกไปฮะยิงโอเคดูหลักยิงไป2ชุดฮะดูรีบเป็นไงป้อมหลังไม่ค่อยได้ยิงเลยลงไม่ได้โดนปรับเป็น DHE นะแล้วก็ DHE โอเคมันก็ได้ยิงติดไฟไงโอ้ยเจ็บมันจะโดนป้อมปืนพอดีไปอ่ะยิงไปกระหน่ำยิงแล้วตอนนี้นะเอาแสงของเราสู้เขากับป้าเต๋กับบ้านดื่มฝั่งนู้นมันเล็ดเกาะหนาเลยมั้งเนี่ยสภาพแล้วไม่น่าไหวเนี่ยสภาพแล้วมันน่าจะเล่นปืนลูกใหญ่เลยมั้งเนี่ยสภาพแล้วฝั่งปืนกับปืนลูกเท่าไหร่เนี่ยปืน19นิ้วไม่แปลกนะฝั่งนู้นมันเล่นปืนลูกใหญ่นะต้องละ4ด้วยเราปืนมันลูกเล็กปืน15นิ้วนะยิงไปไม่เข้าหรอกน่าไหวละนะน่าจะไหวจริงไม่น่าไหวจริงแน่จริงฝั่งนู้นมันเล่นปืนใหญ่ไปนะปืน19นิ้วนะเราปืน15นิ้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะจมแล้วจ้ากำลังใจใส่ส่งไปไม่ถึงกำลังใจส่งไปไม่ถึงจริงๆนะจุดนี้เราฟาดโคตรไปดีกว่านะไม่น่ารอดว่ารอดดักเจอดาเมจหลักก่อนจมไม่น่าเหลือนะว่าฝั่งนู้นมันเล็ดเกาะหนานะ
นี่ยเป็นประจันบานใหญ่ทุกอันเห็นว่าขนาดต่างกันละไซส์มือละไซส์เลยดีกว่านะโอเครอบนี้เราจะพาเอาแซกไปจมเรือเฮฟวี่ควิเซอร์แล้วกันดีกว่านะเอ้ไม่เอาไลท์ควิเซอร์จะโดนต่ออัดต่อเอาเป็นเฮฟวี่ควิเซอร์ดีกว่านะก็สามลำนะก็สามลำจะได้แบบไม่ต้องเสียเปรียบกันไปนะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวระยะห่าง8,000ก็ได้นะประมาณนี้แหละใกล้ๆอยู่ดีไซน์ชิปนะทีนี้เราเปลี่ยนดีกว่าเราเปลี่ยนให้ที่ป๊อปเป็นสาวแล้วถูกแล้วนะแล้วก็นี้กระต่อใส่ไม่ได้เลยนะกลัวโดนต่อนี่แหละนะประเด็นคือตรงนี้แหละนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะโอเค82นะเราลองเนิร์ฟสเต็กดีกว่าเป็น CA นะเราเอาสัก3ลำพอนะก็จะได้อยู่มั่งนะโอ้โหมาเป็นหมอกเลยแย่จังแต่เราปรับเป็น HE นะครับนั่นก็คือ HE นะเราจะได้แบบว่าขนาดส่วนอันนี้เป็นนอร์มอลพอนะยิงได้ก็ยิงแต่ผมประเด็นคือกลัวตอร์ปิโดมันจะมาโดนนี่แหละถ้าเป็นโรโดนี่ไอเนียแตกโอ้นี่มันยิงถี่ขนาดนี้วะอย่าเรืออะไรเอ่ยโอ้โหติดไรวะเนี่ยเนี่ยดูแล้วกี่กระบอกวะบ้าปะเนี่ยก็เหมือนกันหมดแล้วมั้งกระบอกเนี่ยเราวกไปอยู่ตรงนี้เอ๊ะมันมีต่อปะเนี่ยดูก่อนอามีต่อจะต่อข้างเนี่ยจะต่อหน้าตาดูไงนะต่อน้ำดึกก่อนเคยพอทำได้เป็นละจากระยะไกลทำเป็นเซฟดีกว่าปุ๊บไปเจ็บเท่าไหร่คราวนี้ออโต้ดีกว่าเจ็บมันจะชนะไหมเนี่ยวันนี้นะแล้วผมเล่นพิฆาต3ลำเอ้ยชนะปุ๊บได้เลยนะรอบนั้นน่ะที่รอบไอ้พีจีเนี่ยไอ้นี่มันไม่ได้วะเอ้ยตอร์ปิโด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 ไม่เอา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 โอเคต่อนี้ฝั่งนู้นเรือชื่อทอนะทอกระดองหรือเปล่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโดนต่อป่ะเนี่ยต่อมีชื่อวีเปอร์ได้มีเกียงด้วยเนี่ยได้ยิงมากเลยเกียงเนี่ยเล่นเกียงหน่อยเรือฝั่งนู้นที่ทอไอ้นี่ชื่อวีเปอร์ยิงเกียงหน่อยยิงเกียงหน่อยไปอ่ะได้จุดสักลำไหมเนี่ยเอาแสงเราแล้วก็จะหนีเดียวเลยพอเนี่ย
เปอร์ฮิปเปอร์ไม่รับกระดาษจะไหวมั้งเนี่ยพอไม่ไหวเหมือนกันฝั่งโน้นเฟรย่าเฟรย่าภาพดีเกินโอ้ยกระสุนกระเด็นด้วยครับเนี่ยโอ้ยนั่นอ่ะเด็กออกตัวตอนนี้เองดีกว่า
้าเป็นแก๊สด้านหลังนี่คือไหม้เลยโอ้โหโอ้โหมีเทียบแบบหน้าหายอ่ะเอาเล่นตะเวนอ่ะมันจะบังไม่ไหวเพราะว่ามันนั่นแหละฝั่งโน้นมันเจ็ดกว่าเราหักเปิดกราฟเลยดีกว่าได้กันที่8ครับช้าเหลือเกินเอ้ยตาดีไปจบไหมเนี่ยคูณ5เลยจ้าไม่มีไหมฝั่งโน้นมีไปเอ้ยจบแล้วจบละถ่ายดูฝั่งโน้นมีไปแล้วบุ้มยังรอดอยู่ฝั่งโน้นดีกว่าทำฝากเป็นไงเรามาดูบาลานซ์ไลฟ์ภรรยาว่าเขาจะรอดหรือไม่ต้องคุมติดเท่าไหร่เนี่ย 9.3 นิ้วมันเท่าไหร่มันรัตเวทเบาเลยไม่ใช่หรอวะหรือ 9.3 นิ้ววะร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสองมันเรียกว่าเราเป็นหนักป่ะคือต้องขอไปปุ่มประดิษฐ์อยากสู้ได้ครับตอนนี้สำหรับพีเอของเรานะเรือจมไปข้างนั่นฝั่งโน้นนะครับคือฝั่งเอาแสงดีกว่าฝั่งเอาแสงก็เขาพยายามว่าโอเคเรียบร้อยครับพยายามไปแล้วนะการต่อสู้ที่หยุดเดือดจริงๆนะเหมือนอันเมื่อกี้นี่คือแบบพูดเอาเปรียบเลยโอเคก็เป็นไงบ้างกับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนะกับออแสงประจนภัยนะครับนะก็สำหรับเกมนี้ได้ก็มีเรื่อยๆแหละครับนะถ้าเกิดแบบมันไม่ติดคิวอะไรก็ผมก็จะมากลับมาทำเกมนี้แหละนะ เป็นเกมที่แบบผมชอบแบบหนึ่งเลยนะก็มาต่อเรือมาเรียนแบบไอ้แผ่นกระดาษนะแบบเป็นออแสงเป็นอะไรเป็นโซยุทธอะไรพวกนี้นะก็ถ้าเกิดแบบอยากเห็นรับอื่นก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับนะก็ขอฝากไปด้วยกันนะครับนะก็ผมชอบเกมนี้จริงๆนะอยากทำเกมนี้มากๆนะแต่ว่าทุกคลิปก็มีกำลังใจนะครับกำลังใจโอเคเนาะขอจบเกมคนนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้